พลตำรวจโทวีระพงษ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน8คนรวมทั้งนายสมพงษ์หรือโกหนังที่รอดมนตรีนายกสมาคมประมงจังหวัดตรังที่เชื่อมโยงคดีค้ามนุษย์ยืนยันว่าจะดำเนินการสะสางกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่มีมวยล้มแม้ว่าผู้ต้องหาบางรายจะเป็นผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่จังหวัดตรังก็ตามด้านนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นถือเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและทางจังหวัดเองก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาตลอดซึ่งคดีนี้อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนและจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรังในเร็วๆนี้ด้วย